เมนูสุกอย่างยิ่งวันนี้สวเพื่อนรักเราทุกคนต้องจดนะเราทำหมูดองซีอิ๊วแดดเดียวเพราะฉะนั้นสวกินเยอะก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ลดปริมาณซีอิ๊วลงก็ได้แล้วเราจะได้กินได้เยอะขึ้นไงเราก็ไม่ต้องแช่ในน้ำซีอิ๊วหลายวัน 2-3 วันก็พอแต่ถ้าอยากให้เค็มอยากให้มันเข้าเนื้อแล้วหอมแบบจับจิตจับใจตั้งแต่คำแรกแล้วก็7วันเป็นอย่างน้อยคอหมูย่างหรือสันคอหมูหรือหมูติดมันหรือ3ชั้นตามใจซีอิ๊วดำเค็มปลากวางดาวทองน้ำตาลทรายหรือจะใช้น้ำเชื่อมก็ได้แล้วแต่ผสมกันผงพะโล้นิดหนึ่งจากการซับหมูให้แห้งเอาหมูแช่7วันกลัวเค็มไม่อยากความดันขึ้นสวก็แค่3วันอยากเก็บนานสักปีหนึ่งหรือ6เดือนในช่องแช่แข็งก็ใส่เตาอบอุณหภูมิประมาณสัก70องศาสัก15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแบบ 70% หลังจากนั้นใส่ถุงสุญญากาศเก็บในช่องลบ18ทันทีอุ้ยอยู่ได้นานหลายเดือนนะอุ้ยเราลืมบอกไปนะดองเสร็จเรียบร้อยซับจนแห้งผึ่งลมหรือผึ่งแดดก่อนจะกินน่ะมันก็ต้องเอามาย่างเอามาทอดหรือใส่ฝาอบหรือแอร์ฟรายเออร์ไม่มีใครเขากินดิบๆนะคุณทำให้มันสุกซะก่อนเก็บไว้หน้าสูตรแบบนี้ไม่หวงไม่งกแจก Facebook Instagram LINE YouTube TikTok หรือจะให้ส่งให้เป็นการส่วนตัวอีเมลหลังบ้านก็บอกมาสิสูตรดีๆแบบนี้เราเรียกว่าสูตรอร่อยจากรายการสุกอย่างยิ่งช่วงยิ่งสุกกับยิ่งซักข่าวดีจ้าใครที่ชอบรับประทานพายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแป้งไผ่ร่วนหรือที่ตามศัพท์เทคนิคในการทำขนมอบเขาเรียกว่าช็อตคลาสเพสทรีแล้วก็วันนี้จะยิ่งศักดิ์มีเทคนิคมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าหลายคนสงสัยทีเดียวว่าเออทำแป้งพายได้ดีดีคุณภาพดีแต่ตัวไส้ขนมเออทำเสร็จแล้วไม่ดีตัดออกมาขนมแป้งพายของเราแตกหักแล้วก็ร่วนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไส้ของผลไม้ที่คุณใส่คุณจะต้องบดละเอียดและทำเป็นลักษณะของพูเร่ถ้าหากใครก็ตามที่ติดตามเทคนิคและเคล็ดลับจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นประจำคุณคงทราบว่าการทำผลไม้พูเร่นั้นทำได้ไม่ยากเลยลองกลับไปดูที่คลิปย้อนหลังของอาจารย์ดูสิครับวันนี้เราเตรียมพร้อมแล้วครับเราได้แป้งพายทั้งหมด3ถาดแบบนี้สวยงามนี่คือพูเร่สตรอเบอรี่อันนี้เป็นพูเร่สับปะรดและอันนี้เป็นพูเร่ส้มนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเมื่อเราใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำอย่างไรง่ายๆครับตักพูเร่สตรอเบอรี่ใส่ลงไปชั่งให้ได้ตามน้ำหนักที่ต้องการนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นพูเร่สับปะรดอันนี้สับปะรดก็มีเทคนิคนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องใช้สับปะรดหลายสายพันธุ์ทีเดียวสับปะรดบางสายพันธุ์หวานไม่หอมบางสายพันธุ์หอมหอมแต่เปรี้ยวและเนื้อก็ไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นเวลาทำพูเร่จะต้องเลือกผลไม้นี่คือเทคนิคสำคัญทีเดียวนะคุณผู้ชมส้มก็เช่นเดียวกันมีตั้งกี่สิบสายพันธุ์คุณผู้ชมต้องเลือกส้มสายพันธุ์เอเชียหรือสายพันธุ์จากออสเตรเลียหรือส้มจากแถบยุโรปก็ให้รสชาติแล้วก็กลิ่นที่ไม่เหมือนกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจัดการเกลี่ยเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมจะให้ดีควรชั่งน้ำหนักว่าแต่ละถาดแป้งพายและถาดโลหะของเราน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเราควรใส่ผลไม้พูเร่เท่าไหร่กี่กรัมนะครับอันนี้สับปะรดทุกอย่างจะต้องหวานจากผลไม้แล้วเป็นต้นทุนประมาณ 80% น้ำตาลที่ใส่นี้เดียวเท่านั้นเพื่อเกิดความเงาแล้วก็ชวนรับประทานเท่านั้นเองนะครับยังไม่เสร็จก่อนอบต้องทำแบบนี้นะครับต้องโรยหน้าด้วยสตูเซลนะครับหรือจะใช้ครัมเบิลก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกสูตรของใครก็สูตรของคนนั้นจริงไหมคุณผู้ชมครับเราจะใส่ลงไป
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็นำเข้าเตาอบตามอุณหภูมิที่กำหนดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณจะเห็นว่าเมื่อพายที่สอดไส้ด้วยฟรุตพูเร่สุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงชวนรับประทานไหมครู่เดียวครับและนี่คือหน้าตาของพายนะครับที่เมื่ออบสุกเสร็จเรียบร้อยเราจะพักไว้ให้เย็นที่อยู่ในถาดโลหะเลยนะครับเราจะไม่นำออกจากถาดเสร็จแล้วไว้ในห้องปลอดเชื้อจนกระทั่งเย็นสนิทนำเข้าตู้เย็นนะครับลบ18ทันทีและถึงเวลาเราก็นำมาสุญญากาศแบบนี้คุณผู้ชมครับพายของเราจะถูกดึงอากาศออกและอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้จะทำให้ยืดอายุในการเก็บได้นานและยิ่งถ้าอยู่ในตู้เย็นแช่แข็งตลอดเวลาคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะครับอยู่ได้นานถึง3เดือนทีเดียวนะครับแล้วนี่ดูสิครับเราไปทั้งถาดแบบนี้เวลาส่งบรรจุลงไปในกล่องเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดสมมติกล่องตกกล่องแตกรับรองได้ครับว่าพิมพ์โลหะจะสามารถรักษารูปทรงของพายไว้ได้ยังคงสวยแล้วเวลาคุณจะรับประทานตัดถุงสุญญากาศนำเข้าเตาอบหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นำเข้าเตาไมโครเวฟเพียงแค่30วินาทีพายก็จะหอมกลุ่นแล้วก็นุ่มนิ่มเหมือนคุณอบเองใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้ฟรุตตามิน่ามีฟรุตพายแบบนี้จำหน่ายนะครับหลายรสชาติทีเดียวผลไม้หลากหลายให้คุณเลือก1ถาดนะครับ850บาทส่งฟรีนะคะ wow. คุณสามารถเลือกได้เลยสั่งได้เลยครับวันนี้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือคุณจะเพิ่มเพื่อนได้เลยครับเดี๋ยวนี้แล้วติดตามเรานะครับเดินทางมาถึงชีวิตอายุขนาดนี้แล้วอะสิ่งเดียวที่ต้องการมากที่สุดนั่นก็คือสุขภาพคุณผู้ชมต่อให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีครอบครัวที่ใหญ่โตน่ารักแสนจะอบอุ่นมีเงินมีทองมากมายก่ายกองขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณสุขภาพไม่ดีเงินที่หามาได้ก็ไปซื้อยากินเหรอก็ไม่มีประโยชน์อย่าลืมนะคะสวต้องรักตัวเองดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้กับตัวเองตัวเองคือคนที่สำคัญที่สุดครับซินเจียยื่ออีซินนี่หัวใจเซงลี่ตัวทองเวลามาสันเจ้าไปไหว้เทพเจ้าก็ส้มแล้วก็ผลไม้สีสดใสแล้วก็บัวลอยเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมนี่ไงสันเจ้าแม่กวนอิมเกียนอันเก่งพี่ด้วงพาเราเข้าไปแล้วก็สอนเราว่าไหว้ตรงไหนทูบเทียนปักอย่างไรและอย่าลืมล่ะต้องทำตัวให้สุขอย่างยิ่ง